เฮ้ยนี่มันเสียงระเบิดนี่แกทำอะไรอ่ะก๊อฟคืออีนี่คือแบบอีนี่คือจุกจิกมากอ่ะคือมึงจะด่ามึงจะด่าให้ได้อ่ะคือทำอะไรก็ไม่พอใจ มาวันนี้ก็ลองบิ้วเตงกันอยากจะมาลองรีวิวหนังกับเขาดูบ้างยากว่ะพูดคนเดียวก็วันนี้นะครับจะมาพูดถึงไลโอโคตรแย่ยักษ์นะครับคือหนังเรื่องนี้มันเพิ่งลง Netflix ไปนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสเพิ่งได้มีโอกาสดูนะเอาจริงนะตอนผมบอกความรู้สึกแรกของผมที่เห็นโปสเตอร์แล้วก็เห็นตัวอย่างหนังก่อนแล้วกันเนาะตอนเห็นโปสเตอร์ผมรู้สึกว่ามันต้องออกมาไม่ดีแน่ๆเลยมันต้องเหี้ยแน่ๆเลยขออนุญาตมันต้องออกมาเหี้ยแน่ๆเลยแต่พอได้ตัวอย่างอะเฮ้ยมันน่าดูนะตัวอย่างมันแบบเฮ้ยมันมีแอคชั่นใช่ไหมมันมีแบบพื้นที่โล่งกว้างทะเลทรายอะไรประมาณนั้นน่ะฟิลนั้นนะแล้วก็มีไอ้แย้นี่ออกมาก็คือถ้าคนในวงการทำ CG หรือทำ 3D อะไรเงี้ยนะเขาก็น่าจะพอรู้กันอยู่นะครับว่าการทำ CG ตอนกลางวันเนี่ยมันยากนะที่จะทำให้เนียนนะมันยากกว่าตอนที่แบบภาพเป็นกลางคืนอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเรื่องเนี้ยเขาท้ากับแดดท้ากับกลางวันแล้วก็เอา CG มาท้ากลางวันเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาให้ความสำคัญกับตัว CG นะก็คือไอ้ตัวแย้นี่แหละก็เลยว่าเฮ้ยมันก็มีทรงนะมันก็น่าดูนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้มีโอกาสได้ดูในโรงนะครับเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดด้วยเนาะพออยู่ต่างจังหวัดทีนี้จะไปเข้าเมืองเพื่อไปดูหนังเนี่ยมันก็ขี้เกียจนะครับเอาง่ายๆพูดง่ายเลยเนาะก็เลยอ่ะรอลงสตรีมมิ่งอ่ะแล้วมันก็ลงแล้วนะครับเมื่อวันก่อนนี่เองนะไลโอโคตรแย่ยักษ์ผมก็เลยคลิกเข้าไปดูเลยเพราะว่าอยากดูมานานแล้วใช่ไหม ต้องบอกขอถึงในรวมก่อนว่าหนังไม่เหี้ยมากหนังเหี้ยจริงๆนอกจากมันจะมีเหี้ยในหนังแล้วหนังนั่นก็ยังเหี้ยด้วยผมพูดถึงข้อดีก่อนแล้วกันนะเพื่อที่จะได้ไม่โจมตีหนังมากเกินไปเนาะจะหาผมโจมตีหนังคือผมก็ไม่ใช่นักวิจารณ์ไม่ใช่อะไรหรอกนะครับผมแค่อยากเอามาพูดความรู้สึกของผมแล้วกันนะเป็นคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้สึกบวกสปอยไปเลยแล้วกันนะครับข้อดีคือความกล้าแล้วกันครับความกล้าของหนังนะความกล้าของค่ายหนังแล้วก็หนังตัวหนังนะครับที่อยากจะทำหนังสัตว์ประหลาดขึ้นมาแล้วกันแบบมีความตั้งใจดีอะประมาณนั้นอะนะผมก็คงให้กำลังใจอะเอาจริงค่ายนี้เนรมิตหนังฟิล์มเนี่ยเป็นค่ายที่ผมชื่นชอบมากที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับแต่ไม่ได้ชื่นชอบหนังนะชื่นชอบในความกล้าของเขานะครับที่จะแหกกฎแหกอะไรเงี้ยแล้วก็ลงทุนเงินเหล่านั้นเพื่อทำให้หนังแบบว่าแนวที่ไม่ค่อยมีในบ้านเราเกิดขึ้นมานะครับคือผมชื่นชมเขาตัวนี้จริงๆนะผมก็อยากจะเห็นหนังเรื่องต่อไปของเขาอีกเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเหมือนปัญหาของค่ายนี้ทุกๆเรื่องเลยก็คือเหมือนมันมาแต่เปลือกอะครับมันแบบเหมือนรีบทำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคือแกไม่ค่อยให้ความสำคัญกับบทเท่าไหร่เรื่องนี้ก็เช่นกันนะครับก็คือเริ่มต้นจากคุณก๊อฟเนี่ยคุณก๊อฟที่เป็นพระเอกเนี่ยผมจำชื่อเรื่องชื่อในเรื่องไม่ได้นะขอโทษนะครับอาจจะเรียกเป็นชื่อนักแสดงแล้วกันนะครับแต่ให้รู้ไว้ว่าถ้าเกิดผมด่าตัวละครในเรื่องเนี่ยผมไม่ได้ด่านักแสดงนะครับผมด่าตัวละครนะครับผม คุณก๊อฟเนี่ยแกเป็นแร็ปเปอร์แต่ว่าออกแนวตกอับนิดนึงนะฮะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งออกจากสัญญาเพิ่งออกจากค่ายมาเพิ่งเบรกสัญญาค่ายมาหรืออะไรทำนองนั้นนะแล้วก็ได้ลูกพี่ลูกน้องมาช่วยไว้ให้มีงานเล่นในผับนะครับวันนี้นะคุณก๊อฟแกก็เลยมาเล่นในผับโจโจว่าไปพอเล่นในผับเสร็จปุ๊บแกโดนตำรวจจับเว้ยอยู่ๆตำรวจมันก็เข้ามาบุกในผับแล้วก็จับแกไปตรวจเยี่ยวเพราะว่าคิดว่าแกมียาเสพติดอะไรเงี้ยแหละสุดท้ายเยี่ยวแกม่วงครับก็เลยแบบเป็นข่าวเฉานะว่าแบบเฮ้ยเนี่ยแร็ปเปอร์คนนี้มันขี้ยาจุดๆๆอะไรเงี้ยแล้วหนังเขาก็ไม่ได้บอกตรงๆนะครับว่าใครทำนะเพราะว่าคุณก๊อฟเนี่ยแกไม่ได้ทำนะแกบอกว่าแกเนี่ยไม่ยุ่งกับยาเลยกินแต่น้ำเปล่าอะไรประมาณนี้นะจำไม่ได้แล้วประมาณนี้แหละแต่ว่าแกสงสัยผู้จัดการเก่าแกก็คือชื่ออะไรชื่อก้อยมั้งอะไรประมาณนี้แหละเหมือนว่าโดนยัดยาทำให้แกแบบตกอับยิ่งกว่าเดิมอะไรเงี้ยแหละเพราะว่าก็คือแกเนี่ยเหมือนผิดสัญญากับไอ้เจ้คนเนี้ยซึ่งไอ้เจ้คนนี้มันมีอิทธิพลเยอะไงเหมือนแบบถ้าใครทำแกไม่พอใจหรือว่าออกไปก่อนแกก็จะแบบทำให้คนนั้นมันล่มจมไปเลยเงี้ยก็เกยแกก็เลยเหมือนตกอับแล้วไม่มีที่พึ่งแล้วอยู่ในวงการต่อไปก็น่าจะลำบากทีนี้อยู่ๆก็มีโทรศัพท์เข้าครับงงไหมอยู่ๆอะไรไหมอยู่ก็มีโทรศัพท์เข้าบอกว่า
อะลุงตายแล้วลุงไงลุงอู๊ดหรือเปล่าคือหนังไม่ได้ปูพื้นมาก่อนเลยนะว่าแบบทุกไอ้สองคนนี้มีลุงไอ้ก๊อฟกับไอ้พี่ขอโทษครับคือคุณก๊อฟกับไอ้น้องเขาเนี่ยมีลุงนะอยู่ๆก็บอกลุงตายเราก็งงนะคนดูก็งงเว้ยอ่ะอยู่มันก็อ่ะพาไปที่บ้านเกิดเขานะที่ต่างจังหวัดนะครับจำไม่ได้แล้วจังหวัดอะไรนะน่าจะภาคอีสานหรือเปล่าไม่แน่ใจก็พอไปถึงบ้านเนี่ยอยู่ๆมันก็มีตัวละครใหม่เข้ามาเว้ยเป็นตัวละครแบบเอ้ยโย่ว่าทราบอะไรเงี้ยตัวประกอบอ่ะเออทุกคนน่าจะเห็นในตัวอย่างแล้วที่มันแบบที่มันยิ้มอย่างเงี้ยแล้วก็โดนแย้แดกอ่ะเออคนนั้นอ่ะชื่อโยมั้งเออมันเข้ามาแบบเอ้ยโย่ว่าทราบพี่ก๊อฟผมขอแต่งรูปพี่ดอยได้เปล่าอะไรเงี้ยแบบไม่ถูกไอ้อยู่มันก็เข้ามาแล้วคาแรคเตอร์มันเป็นอย่างเงี้ยแบบไอ้เชี่ยนี่มันหนังยุคไหนแล้ววะเนี่ยเออนั่นแหละอ่ะก๊อฟก็แบบเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยอะไรเงี้ยประมาณนี้นะแบบรีแอคแบบไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นงานศพของลุงเขานะครับแล้วไอ้โย่เฮ้ยโย่ว่าทราบเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใครครับมันเป็นลูกน้องของลุงลูกน้องของสนิทของลุงนะซึ่งลุงคนเนี้ยมันเป็นลุงที่มีพระคุณต่อคุณก๊อฟมากมากเลยนะครับก็แต่ว่าคุณก๊อฟเนี่ยแกมีปัญหาบางอย่างก็เลยหนีจากลุงไปหนีจากบ้านเกิดไปเป็นสิบปีเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะต่อไปนะครับพอไอ้เฮยโยวัตซับเนี่ยมันมาแล้วต่อไปนางเอกก็มาครับก็คือคุณฟางนะครับฟางก็มาและไอ้เฮยโยไอโยมันก็เลยแบบเอ้ยไม่สนใจก๊อฟแล้วไปสนใจฟางแทนก็แบบเอ้ยฟางครับคุณฟางใช่ไหมครับเนี่ยขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับนี่มันยูทูบเบอร์โอ้ร้านซับใครไม่หวาอะไรเงี้ยให้ผ่านปากไอโยแล้วนะคือเราไม่รู้เลยนะเราจะไม่รู้มาก่อนว่าฟางคือใครอะไรยังไงนะแล้วทีนี้คุณก๊อฟก็เดินไปคุยกับฟางเราก็เลยรับรู้ว่าสองนี้เป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนสมัยเด็กด้วยกันมีแบบเล่าเรื่องผ่านบทสนทนานี่เทปอะไรบอกว่าเฮ้ยก๊อฟแกเนี่ยโผล่มาได้ไงเนี่ยฉันตกใจจังเลยอะไรเงี้ยก๊อฟก็บอกเฮ้ยไม่พูดอย่างนี้เนี่ยเธอก็ออกจากบ้านไปเหมือนกันไม่ใช่เหรอเธอก็เป็นยูทูบเบอร์ออกจากบ้านไปไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยฟังก็เลยสวนมาว่าแล้วไงฉันก็กลับบ้านทุกปีเหมือนแกแล้วกันไม่กลับบ้านเลยเป็น10ปีนี่นะครับนี่ไงก็เราผ่านไดอะล็อกนี่เราเริ่มผ่านไดอะล็อกเอาว่าตอนนี้มันคุยกันแล้วมันก็แบบคุยเรื่องลุงมั้งเฮ้ยเนี่ยเรารู้จักกันก็เพราะว่าแบบอะไรนะพ่อเอาแย้ไปให้พ่อเอาแย้ไปฝากลุงอะไรเงี้ยเพราะเหมือนลุงเขาเป็นคนดีนะลุงเขาเป็นเหมือนคนช่วยเหลือคนในหมู่บ้านอะไรเงี้ยหัวหน้าหมู่บ้านหรืออะไรว่าผมไม่รู้ว่าผมไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่ผมก็โดนนะครับ นั่นแหละแล้วอยู่ๆนะครับอยู่ๆนะก็เป็น YouTube ของฟางขึ้นมาครับอยู่ฟางก็ถ่าย YouTube ครับถ่ายยังไงก็ไม่รู้แล้วเหมือนใช้โดนถ่ายแบบกำลังไลฟ์สดเลยแล้วก็บอกว่านี่นะที่ทุ่งตะวันแยงแห่งนี้นะครับใครขุดน้ำเจอนะครับเอารางวัลไปเลย1ล้านบาทค่ะเอารางวัลไปเลย1ล้านบาทค่ะเพราะว่าเนี่ยนะฟางเนี่ยต้องการจะทำเพื่อบ้านเกิดของฟางนะคะอยากจะให้มีน้ำโผล่มาจากที่แห่งนี้นะครับเมื่อก่อนมันมีนะอุดมสมบูรณ์มากเลยแต่ตอนนี้ไม่รู้มันหายไปไหนต้องการคนมาช่วยขุดมากๆเลยนะใครขุดเจอก็เอาไป1ล้านเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อยู่ๆก็ตัดไปเลยนะอยู่ก็ตัดไปเลยว่าแบบมีรายการทีวีมีหรืออะไรวะเนี่ยมาสัมภาษณ์เอ้ยทำไมคุณฟางถึงทำอย่างนี้ครับทำไมถึงต้องมาแจกเงิน1ล้านเพราะไอ้แบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยฟางก็ตอบว่าอ๋อก็เพราะว่านี่มันเป็นบ้านเกิดของฟางไงคะฟางต้องการแบบให้มันมีน้ำออกมาอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะบ้านเนี่ยนะประมาณเนี้ยเอาจริงคนเล่นดีเรื่องนี้ไม่มีเลยนะคือคุณก๊อฟแกก็ตาแข็งๆเล่นเหมือนละครเหมือนกันนะบทพูดก็แปลกๆนะเอาจริงอันนี้ผมก็อาจจะแบบไม่ได้พูดเจาะลึกขนาดนั้นแต่ว่าถ้าใครฟังผมแล้วเกิดอยากขึ้นไปดูอยากไปดูขึ้นมาเนี่ยคือตาตัวละครจะแข็งๆนะครับแล้วก็แบบคุณฟางได้ถ้าสังเกตนะครับฉากในทะเลทรายคุณหรือว่าเรียกว่าอะไรก็ตามผมเรียกทะเลทรายกันไอ้ตรงนั้นไอ้ทุ่งตะวันแยงนะคุณฟางแกจะแบบกระพริบตาบ่อยมากนะอย่างเงี้ยเลยนะไม่รู้ผมขี้จะผิดเกินไปแล้วนะแต่ว่ามันเห็นอย่างเงี้ยแกก็เลยแบบเฮ้ยฉันมาร่วมการแข่งนี้ด้วยอ่ะลืมเล่าไปมันจะมีแฟลแบ็กด้วยนะครับมันจะมีย้อนแฟลแบ็กตอนเด็กๆนะตอนสองคนนี้เจอกันครั้งแรกอะไรเงี้ยอย่างที่ผมบอกก็คือเหมือนพ่อฟางเนี่ยเขาเอาแย้ไปให้ลุงนะแล้วลุงแล้วก๊อฟเนี่ยเขาอยู่กับลุงไงเขาอยู่กับลุงมาตั้งแต่เด็กเหมือนสนิทกับลุงอะไรเงี้ยแล้วก็สองคนนี้ก็เลยได้รู้จักกันนะฟางกับก๊อฟนะครับตอนเด็กๆนะก็เลยเหมือนกลายเป็นเพื่อนเล่นกันช่วงเด็กๆประมาณนั้นนะครับอ่ะแล้วทีนี้มันก็มีหลายแก๊งเลยฮะกระบะซิ่งก็มีอะไรเงี้ยนะเต็มทุ่งตะวันแยงเลยนะมีทั้งกระบะซิ่งมีรถแรลลี่มีไอฟิลนั้นอะเต็มเลยแล้วทุกคนก็แบบแข่งกันหาน้ำอะไรเงี้ยนะผมลืมเล่าไปรถที่ตัวเอกใช้นะครับคือรถมรดกจากลุงนะครับซึ่งเป็นรถแบบ
รถเก่าที่เหี้ยแบบว่าแบบเอามือทุบอย่างเงี้ยก็คือชิ้นส่วนแม่งหลุดออกมาเลยอ่ะคือแม่งไม่น่าขับได้เออแต่พวกมันก็ใช้ขับกันครับเออเพราะว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเป็นมรดกจากลุงอะไรอะไรฟิลๆนะก็ต้องใช้ไปก่อนอะไรเงี้ยนะเพราะว่าก๊อปแกมาแบบมารถสาธารณะนะเออแกก็เลยไม่มีรถแขกรถใช้หาน้ำในที่แห่งนี้นะครับก็เลยต้องใช้รถลุงนะแล้วทีมก๊อปเนี่ยแกก็มีอยู่3คนครับก็คือมีก๊อปมีน้องแกตอนแรกที่ช่วยหางานนะแล้วก็มีไอโยโย่วัซซาบทีนี้ไอสาวคนนี้มันก็เลยแบบช่วยกันหาน้ำอะไรเงี้ยนะเออแล้วการแข่งนี้มันก็จะมีหลายทีมนะแต่ว่าอีกทีมหนึ่งที่สำคัญก็คือไม่สำคัญหรอกเอาว่าเป็นอีกทีมที่มีบทในเรื่องนั้นก็คือทีมของเสี่ยครับผมเรียกว่าเสี่ยผมจำชื่อเสี่ยไม่ได้ไอเสี่ยคนนี้เป็นแบบคาแรคเตอร์อ้วนๆเสี่ยนะแล้วก็แบบอยากมาจีบฟางอะไรเงี้ยนะครับก็เลยแบบเฮ้ยฟางเนี่ยเสี่ยมาเข้าแข่งครั้งเนี้ยไม่ได้อยากได้ตังค์หรอกนะแต่ว่าเออแบบอยากทำบุญทำอะไรเงี้ยนะอยากแบบว่าเออใกล้ชิดหนูอะไรเงี้ยเอาจริงมันก็คืออยากจีฟ้านั่นแหละมันก็เลยแบบเฮ้ยขอเบอร์หน่อยได้ป่าวเฮ้ยนะขอเบอร์หน่อยส่วนตัว ฟ้าก็บอกเอออยากให้เบอร์ผู้จัดการอะไรเงี้ยนะเออว่าไปอ่ะไอเสียนี่ก็มีบทเหมือนกันก็คือมันก็จะหาน้ำไม่เจอแหละแต่ว่าวิธีการหาน้ำแกเนี่ยก็คือเอาระเบิดไปบอมครับอะไรนี้อยู่ๆไอตัวเอก3ตัวเนี้ยมันก็ไปเจอกับแผนที่ลับของลุงครับที่มันอยู่ในรถนั่นแหละเป็นแผนที่แบบตาน้ำอะไรเงี้ยนะเออแบบลุงแกรู้แล้วว่าที่นี่มีน้ำแต่ว่าเออแกอาจจะไม่ได้ขุดไงแกอาจจะเสียก่อนอะไรเงี้ยนะแล้วทิ้งไว้ในรถยิงไอ้พวกไอ้ก๊อปเนี่ยพวกเรียกพวกก๊อปเนี่ยครับพวกคุณก๊อปเนี่ยอ่ะแกก็เลยไปขุดน้ำเข้าไปในถ้ำแล้วทีนี้เป็นพื้นที่มืดๆแล้วนะไม่ใช่แดดจัดนะเป็นพื้นที่มืดๆอย่างนี้ในตัวอย่างนะครับเพื่อนแกก็เอ้ยเสียงอะไรอ่ะข้างคาวมั้งแดดโดนแดดไอ้เหี้ยกูงงมากมึงจะทิ้งเฟรมเหี้ยอะไรตั้ง 2-3 วิแล้วพอโดนแดดเสร็จไอ้ก๊อกกับน้องก็วิ่งสัตว์ประหลาดไอ้เหี้ยกูเจอสัตว์ประหลาดไอ้เหี้ยสัตว์ประหลาดแม่งวิ่งขึ้นมาหาทุกคนสัตว์ประหลาดเหี้ยมึงก็บอกว่ากูเจอเหี้ยกูเจอแยงกูเจอเหี้ยก็ได้แล้วทุกคนก็ฮะสัตว์ประหลาดเหี้ยอะไรมึงบ้าป่ะเนี่ยสัตว์ประหลาดเหี้ยอะไรมึงก็บอกสัตว์ประหลาดมึงนี่สัตว์ประหลาดจริงๆนะหนีแล้วสัตว์ประหลาดทุกคนก็บอกหนีอะไรกูยังไม่รู้เลยมีอะไรเออทุกคนก็รีแอคมาเนี่ยนะคนหนูก็รีแอคมาเนี่ยไอ้ก๊อปก็บอกสัตว์ประหลาดไงสัตว์ประหลาดเฮ้ยสัตว์ประหลาดเว้ยเฮ้ยสัตว์ประหลาดเนี่ยสัตว์ประหลาดไอ้เหี้ยสัตว์ประหลาดเลยด้วยไม่กลัวสัตว์ประหลาดเลยนะอันนี้ขอโทษนะอันนี้ผมเล่นล้นเกินแล้วอันนี้แย้มก็โผล่มาจริงๆนะทุกคนก็เบื่ออะไรเงี้ยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะวันนี้นะแล้วแย้มก็วิ่งไล่คนแหละเออมันก็ไล่แดกคนไล่อะไรเงี้ยแหละวงก็แตกมันแบบก็อยากจะยกเลิกงานแหละแต่เสี่ยมันไม่ยอมเสี่ยมันกลัวเสียหน้าหรืออะไรก็ไม่รู้อะประมาณนี้ผมก็จำไม่ค่อยได้นะมันประมาณนี้หนังมันไม่ค่อยมีเหี้ยอะไรเส้นเรื่องมันเปลี่ยนกันมาอย่างเงี้ยนะเออฟางก็อยากจะยกเลิกงานแต่เสี่ยไม่ยกเลิกก็เลยแบบเออแล้วโทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณตามสไตล์นะครับก็เลยแบบเออไอ้แย่หานี่ก็ไล่แดกคนเรื่อยๆนะครับเออใครไม่รู้เรื่องก็โดนแดกฟรีไปอะไรเงี้ยนะอาจจะต้องบอกเรื่องนี้นะคือจริงๆแย้มไม่ได้แดกคนทีละตายนะครับบางคนมันจะงับและเอาไปลงไปที่รังของมันนะที่อยู่ใต้ดินที่ไอ้พวกตัวเอกไปหาตะเกียบแหละแล้วก็ขังคนไว้เหมือนโบกปูนขังคนไว้เหลือแต่หน้าเงี้ยให้ลูกมันรอแดกนะคือลูกมันไข่อยู่นะตลอดไอ้แย่หานี่มันไข่อยู่นะไม่รู้ตัวพ่ออยู่ไหนหรือตัวแม่ไอ้นี่ตัวผู้ตัวเมียผมก็ไม่รู้นะเออแต่มันไข่อยู่มันมีไข่อยู่เพียบเลยแต่ว่านั่นแหละลูกมันจะเก็บคนตัวอ้วนๆหรือไม่ก็แบบสาวๆหนุ่มๆรอๆเงี้ยเอาให้คนแดกไอ้เอาให้ลูกมันแดกนะนั่นแหละมันก็เลยยังไม่ได้ฆ่าไปนะครับนี่ไอ้สัตว์ประหลาดเนี่ยมันก็ทำแบบทำกูหงุดหงิดตั้งแต่ตอนนั้นแหละไอ้แย่นี่มันก็มาหลับบนรถนะครับมันแดกคนเสร็จแล้วมันก็มาหลับบนรถไอ้คนที่หนีไปขึ้นบนรถนั้นน่ะมันคือไอ้เสี่ยครับแล้วก็ไอ้น้องพระเอกครับเออสองคนนี้มันก็นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยนะมันก็แบบเฮ้ยเสี่ยทำไงดีวะมันอยู่ข้างนอกอ่ะเออเนี่ยมันเฮ้ยมันหลับอยู่เปล่าก็ไม่รู้อ่ะเอ้ยหนูไม่กล้าออกอ่ะเสี่ยทำไงดีเราจะขับออกไปเลยไหมเสี่ยบอกมึงบ้าป่ะเนี่ยมึงสตาร์ทรถมันก็เตือนสิน้องก็บอกเออจริงด้วยว่ะเชี่ยคือบทตรงนี้มันป่วยมากๆอ่ะแบบไอ้เชี่ยอะไรของมึงวะเนี่ยบทสนทนาผมหมายถึงบทสนทนาอ่ะทีนี้น้องก็เลยแบบ
หันออกไปนอกหน้าต่างมีรถอีกคันนึงก็บอกเฮ้ยเสียนั่นไงมีรถอีกคันนึงตรงนั้นน่ะไปปะเสียก็บอกเออแจ๋ววะแจ๋ววะเฮ้ยแล้วน้องก็ถามเฮ้ยแล้วใครจะไปก่อนอ่ะเสียบอกเฮ้ยเรดี้เฟิร์สเลยน้องไปมึงไปก่อนเลยทีนี้ฟังผมขอตัดฉับเหตุการณ์ไปก่อนนะก๊อฟแกเนี่ยก็เหมือนไปเจอเหรียญนะไปเจอเหรียญทองที่อยู่ในเบาะหลังนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเจอตอนไหนนะแต่ว่าประมาณนั่นแหละอาจจะเจอก่อนหน้านี้นะแล้วมันพอเจอเหรียญทองปุ๊บมันก็แฟลชแบ็คนะครับอันนี้คือปมใหญ่ของเรื่องนะทุกคนตั้งใจฟังนะครับนี่คือปมใหญ่ที่สุดของเรื่องไลโอโคตรแย่ยักษ์นะครับผมก็คือเหรียญทองเนี่ยมันมีความทรงจำอยู่ครับแฟลชแบ็คไป10ปีก่อนครับตอนที่ก๊อฟยังเป็นเด็กนะครับเด็กตัวก็เปี๊ยกเดียวไอเหรียญทองเนี่ยครับมันเป็นเหรียญทองที่แกได้จากการชิงชนะเลิศอะไรสักอย่างที่โรงเรียนนะครับแต่แกเป็นฉากที่แกเนี่ยมานั่งเศร้าๆแล้วก็มีเหรียญทองอยู่ข้างๆนะเศร้าแล้วลุงก็เดินมาลุงถามอ้าวก๊อฟเป็นอะไรอ่ะลูกแล้วลุงก็นั่งข้างๆก๊อฟก็ลุงก็เลยมองเหรียญทองอุ้ยลุงขอโทษลุงไม่ได้ไปงานรับลุงไม่ได้ไปงานรับเหรียญทองของหนูใช่ไหมอู้ลุงขอโทษนะก๊อฟแกก็แล้วแกก็วิ่งหนีหลังจากวันนั้นแกก็ไม่เคยกลับมาที่หมู่บ้านตะวันแยงเลยครับโอ้โหเป็นไงโอ้โหเป็นไงครับอ๋อผมจำได้แล้วมันเป็นโอเคแล้วก็เป็นฉากที่ฟางกับก๊อฟคุยกันนะเพราะว่าเหมือนจะไปช่วยคนที่อยู่ใต้ดินนะอันนี้ผมจำไม่ค่อยได้นะประมาณนี้แต่ว่าอยู่ในถ้ำนะไม่แน่ใจว่าหาทางออกหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็คุยกันแบบเนี่ยลุงอ่ะเขาเป็นคนดีมากนะฟางนะฟางบอกเนี่ยลุงอ่ะเขาเป็นคนดีมากนะถ้าเป็นลุงอ่ะเขาจะช่วยทุกคนเขาจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังหรอกก๊อฟเลยบอกว่าเธอจะไปรู้อะไรอย่ามาพูดเลยดีกว่าว่าลุงไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะว่าลุงเนี่ยไม่เคยมางานรับเหรียญทองฉันยังไงล่ะลุงเนี่ยทิ้งฉันไว้ข้างหลังเธอไม่รู้อะไร นี่คือสาเหตุที่ก๊อฟหนีจากบ้านเป็นเวลา10ปีเพราะว่าลุงไม่มางานรับเหรียญทองไอ้เหี้ยกูเหลือเชื่อนี่มันหนังคุยเลยวะเนี่ยโอเคก๊อฟกับฟางเนี่ยแกก็รู้แล้วว่าไอคนที่โดนงับไปไอโยโย่ยังไม่ตายใช่ไหมแกก็เลยแบบว่าอ๋อใช่ที่เขาเข้ามาในถ้ำเนี่ยเพราะเขาจะมาช่วยไอโยโย่ครับใช่นั่นแหละอ่ะทีนี้อยู่ในถ้ำมันมีสองทางแยกซ้ายกับขวานะแกก็สองคนนี้ก็เลยคุยกันเฮ้ยเราจะไปทางไหนกันดีอะก๊อฟก๊อฟก็บอกโอเคขวาร้ายซ้ายดีงั้นไปซ้ายแล้วกันอ่ะแกก็เลยจะเดินไปซ้ายฟังก็ก๊อฟแกจะตัดใจอย่างนี้ไม่ได้นี่มันความเป็นความตายนะแกจะตัดใจโง่ๆอย่างนี้ไม่ได้นะก๊อฟก็บอกเอาแล้วจะไงอะก็มีซ้ายกับขวาจะรู้ได้ไงอ่ะก็มั่วๆไปดิมันมีใบบอกดีกว่าฟังแล้วบอกแกเนี่ยจริงๆเลยนะชอบตัดสินใจอะไรเล่นๆมั่วๆตลอดเลยอะไรเงี้ยหาเรื่องด่ากันคือมันเป็นไดอะล็อกที่แบบปลอมๆแปลกๆอ่ะอยากจะแบบอยู่ๆก็อยากจะพูดขึ้นมาอะไรเงี้ยนะอยู่ๆก๊อฟก็โดนด่าเสร็จก็เฮ้ยได้ยินเสียงโทรศัพท์เฮ้ยนี่มันเสียงตั้งนาฬิกาปลุกของไอโยนี่หว่าเอ้ยใช่เลยแต่ต้องขวาก็เลยจะเดินทางขวาฟางก็บอกแหมเนี่ยนะไหนไม่ไปทางซ้ายเลยเหรออะไรเงี้ยอะไรเดี๋ยวปะคือมันด่ากันแบบจิกกัดกันแบบปัญญาอ่อนอะสำหรับผมอะก็เลยอ่ะก็เดินทางขวาปุ๊บอ่ะก็หาเจอบ้างแต่ว่าซ้อไม่ออกเหมือนซ้อพวกเอาหาอะไรมาซ้อแบบว่าคนที่อยู่ในนั้นไม่ออกนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นรังไหมประมาณนั้นอะนะนึกภาพนะแต่ว่ามันเป็นปูนอะคือแม่งปูแน่ๆแต่ว่าแบบคนก็เลยซ้อมไม่ออกนะครับแล้วตรงนั้นก็มีหลายๆคนเลยนะที่แบบว่าโดนขังไว้นะครับทั้งมีชีวิตอยู่ทั้งตายแล้วนะก่อนหน้านี้ที่หลังนี้ก็มีนายฮ้อยกับล่ามทรงก็โดนแดกที่นี่ไปแล้วนะครับอันนี้ผมลืมพูดตอนแรกเสร็จเลยนะจริงๆเรื่องนี้มันเปิดมาด้วยนายฮ้อยกับล่ามทรงแหละแต่ไม่มีอะไรหรอกมันก็ CG ลอยๆแล้วก็แบบว่านายฮ้อยก็ไม่มันออกมาตลกแต่ไม่ค่อยตลกอะครับประมาณนั้นแหละผมจำเรื่องมันไม่ค่อยได้นะครับผมบอกตรงนะไอ้ตรงกลางเรื่องนะผมค่อนข้างจะเบลอมากแล้วเหตุการณ์มันก็ผ่านไปกลางตอนกลางคืนแล้วกันไอ้แย้มันก็ไปไล่แดกกลุ่มคนอื่นนะซึ่งกลุ่มคนอื่นนะเป็นตุ่มตัวประกอบนะครับที่มาล่าเงินรางวัลเหมือนกันนะเขากำลังล้อมวงกัน 3-4 คนเนี่ยแล้วก็นั่งแดกแย้กันอยู่เรื่องนี้ก็จะเล่าเรื่องผ่านตัวละครอีกแล้วนะเล่าเรื่องผ่านตัวประกอบนะบอกว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวประกอบคนนี้ไม่รู้นะครับว่าแย้ออกอารวาสนะครับเนี่ยรู้ไหมเนี่ยทุ่งตะวันแยงแห่งเนี้ยมันอันตรายนะ
มันมีนู่นมีนี่ก็ไม่รู้มันมีสัตว์ประหลาดบลาบลาหรืออะไรก็ไม่รู้นะนี่เนี่ยคุณไม่กลัวเหรอคนพื้นที่เนี่ยคุณไม่กลัวเหรอคนพื้นที่ก็บอกถ้ากลัวก็ไม่ต้องทำมาหากินกันแล้วมั้งอะไรเงี้ยนะเออประมาณนี้แหละแล้วเพื่อนก็โอ้ยปวดเยี่ยวขอไปเยี่ยวกันมีสามคนใช่ไหมไอ้สองคนนี้คุยกันนะแล้วไอ้คนที่สามโอ้ยขอไปเยี่ยวอ่ะมันก็ไปเยี่ยวเยี่ยวไปเยี่ยวมาโดนแย้บินได้มาโฉบหัวแล้วหัวก็หลุดหัวหลุดไปไหนหัวหลุดไปกลางวงเล่าที่เขากำลังกินกันอยู่นั่นแหละครับเห็นหัวเพื่อนหลุดก็ฮ่าไอ้สองคนนี้ก็ฮ่าแล้วก็วิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีอะไรเงี้ยขึ้นลงขึ้นรถอะไรเงี้ยแล้วก็โดนแดดตายหาหมดดีๆนะประมาณนั้นนะไม่รู้จะเล่าทำไมตรงนี้เอาจริงเหมือนเล่ามาเพื่อนแบบจะให้ไอ้ตัวประกอบ2ตัวนี้มันคุยกันว่าเฮ้ยที่นี่มันอันตรายนะประมาณเนี้ยเออแต่ผมก็ว่าแม่งไม่จำเป็นหรอกใช่ไหมแต่ว่าเหมือนเอ้ยเหมือน2คนนั้นมันรอดหรือเปล่านะแบบว่าแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะเออประมาณเนี้ยนะเหมือนตอนแรกมันรอดหรือเปล่าวะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์นะแต่ไอ้มอเตอร์ไซค์ที่มันขี่นะครับมอเตอร์ไซค์พิเศษนะผมบอกเลยนะขี่โคตรแรงนะแต่ผมอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ปิวผมอยู่เนี้ยมันเป็นคนผมยาวนะครับผมอยู่เนี้ยมอเตอร์ไซค์โคตรแรงเลยนะจริงๆมันควรยังไงจริงๆมันควรจะปิวตามลมเงี้ยฟิว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 อย่างเงี้ยนะผมควรไปข้างหลังนี้ปะอันนี้นะครับมอเตอร์ไซค์พิเศษขี่เร็วแค่ไหนผมก็ตกอย่างเงี้ยคือซีจีเกมไปเนี่ยตรงเนี้ยไอตอนทำซีจีเกมไม่เปิดพัดลมให้เขาหรือไงวะอะไรก็ไม่รู้อะเออมันแปลกๆสุดท้ายแกก็ตายดีนะโดนแย้บินได้มาฉบแดกมั้งประมาณนี้มั้งเอาว่าเราเข้าถึงไคลแม็กซ์กันเลยแล้วกันอันนี้มันน่าจะเวิร์นเวอร์เกินจำเป็นเกินไปละโอเคทุกคนก็ได้รับรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ก๊อปออกจากหมู่บ้านแล้วนะครับแล้วทุกคนก็ได้รับรู้สาเหตุที่แท้จริงที่ก๊อปโมโหลุงแล้วนะครับผมใช่ครับมันคือเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะแล้วเหตุการณ์ก็มาสรุปตอนหลังนะครับว่าที่ลุงไม่ไปหาก๊อปวันนั้นเนี่ยเพราะว่าฟางโดนงูกัดครับเออเป็นไงฟางโดนงูกัดก็คือพ่อฟางเลยเฮ้ยช่วยด้วยอุ้มฟางมาช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้ลูกผมโดนงูกัดช่วยด้วยจะลูกผมตายลุงก็เลยวิ่งมาเฮ้ยไหนโดนงูกัดเหรอแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลกว่าจะเสร็จเรื่องเนี่ยก็คือตอนนั้นแหละครับตอนบ่ายตอนเย็นและตอนที่ไอ้ก๊อฟมันมานั่งก็ลุงไม่ไปงานผมทำไมลุงไม่ไปงานผมแล้วก็วิ่งหนีไปนั่นนะครับแล้วเขาก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยเออเฮียกูก็งงแม่เหมือนกันก็คือใครแม็กนะไอ้เสียหรือทุกคนอะไรเนี่ยมันก็โดนจับไปข้างล่างหมดแล้วนะเออจับไปใต้ถ้ำหมดแล้วที่ลูกมันอยู่นะทีนี้พวกก๊อฟเนี่ยเขารู้ตั้งแต่ตอนเริ่มเรื่องแล้วนะว่าน้ำมาอยู่ตรงนี้แต่ว่าก่อนที่เขาจะขุดเนี่ยแย้มมาก่อนนะต้องบอกว่าต้องท้าความนิดนึงนะอันนี้ผมเล่าข้ามๆแล้วนะก็คือตอนเนี้ยฟางอ่ะโดนจับตัวไปแล้วนะก็คือแย้มันแดกหัวฟางไปแล้วแต่ว่าฟางยังไม่ตายนะเออไปโดนจับไปใต้ถ้ำแล้วทีนี้ก๊อปก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากแก๊งสามชาครับแก๊งแบบแก๊งเลเก้นะผมเรียกแก๊งเลเก้นะเขาแต่งตัวเลเก้แล้วฟังเพลงเลเก้อะไรเงี้ยนะแล้วก็บอกเฮ้ยเนี่ยแก๊งเลเก้ช่วยด้วยเนี่ยฟางโดนจับเออเพราะว่าฟางโดนแดกต่อหน้าไอ้แก๊งเลเก้เนี่ยตอนแรกแก๊งเลเก้ก็ไม่เชื่อว่ามีแย้นะเออแล้วฟางก็โดนแดกต่อหน้าแก๊งเลเก้แก๊งเลเก้ก็เลยบอกเฮ้ยไอ้เหี้ยตัดประหลาดจริงด้วยเอ้ยเฮ้ยช่วยไม่ทันแล้วเขาตายแล้วเดี๋ยวเขาตายแล้วไอ้ก๊อฟก็บอกไม่มึงต้องเชื่อกูฟางยังไม่ตายกูเห็นกับตาไอ้พวกเนี้ยมันจะชอบแดกคนอ้วนแล้วก็คนหนุ่มสาวไว้ทีหลังมันจะเอาไว้ให้ลูกมันกินมึงไม่รู้อะไรมึงไม่รู้เหมือนกูไอ้เหี้ยกูรู้ดีกว่าพวกมึงมึงต้องช่วยกูเข้าใจไหมเฮ้ยแต่กูมีอาวุธนิดเดียวนะเฮ้ยนิดเดียวก็ได้มาเราต้องช่วยกันเว้ยโอเคไอ้พวกนี้ชักปืนมามันคนละกระบอกทีม3คนมันก็มี3คนไอ้ก็ไปบอกเฮ้ยนี่มันนิดเดียวตรงไหนวะนี่แหละสิ่งกูต้องการอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนจะไปช่วยมันก็แบบเหมือนระดมพลเลยนะครั้งใหญ่เลยนะแบบเรียกกู้ภัยเรียกอะไรเงี้ยมาได้ผมจำไม่ได้แล้วเรียกมาไงแต่เอาว่ามันมาได้ไอ้พวกกู้ภัยนี่มันจะมาช่วยเสี่ยงไงเสี่ยงมันโดนจับไปแล้วแล้วทุกคนก็ลังเลไงก่อนจะไปเฮ้ยไอ้เชี่ยเราจะสู้มันยังไงเฮ้ยเราจะไปยังไงอ่ะเฮ้ยแย่จังเลยนะเราไอ้เชี่ยเราหนีกันดีกว่าเออก๊อฟก็เลยนี่ทุกคนรู้ไหมเขาจะไม่หนีกันหรอกเราคุณเขาจะเป็นฮีโร่เราจะไม่ให้มันเป็นการปาใส่ที่ปลอมเปลือกมากครับอันนั่นแหละแต่เรื่องเขาปูให้มันเท่ฮะเออผมก็ต้องบอกว่ามันเท่ก็ได้อะมันปลอมเปลือกจริงๆทุกคนอยากให้ไปลองดูนะนั่นแหละทีนี้ทุกคนก็สาบขี่กันแล้วแล้วก็ไปช่วยกันไปช่วยทุกคนกันแย่ แล้วไอ้ก๊อฟแกก็เหมือนแบ่ง2ทีมเป็นทีมล่อแย้กับทีมช่วยเหลือเออมานี่กันแล้วพี่ก๊อฟแกก็เป็นทีมล่อแย้นะเออเพื่อให้แบบ
แย้มันออกมาโจมตีออกจากหลังอะไรเงี้ยแล้วทีมช่วยเหลือก็จะได้เข้าไปช่วยคนในข้างในถ้ำนะครับอ่ะวันนี้นะมีใครแม็กซ์นะตั้งใจฟังนะมันก็เหมือนแบบมีตัวประกอบคนหนึ่งอะแกใช้ระเบิดเขาเรียกอะไรวะระเบิดที่เป็นขวดอะแล้วก็จุดไฟไว้ข้างในแล้วก็ปาไปเงี้ยปุ้งเงี้ยใส่แย้เว้ยแย้มันก็ร้อนว้าร้อนร้อนแล้วแย้มก็มุดดินกลับเข้าหลังไอ้เหี้ยแล้วนี้ทีมช่วยเหลือก็เลยแบบกำลังพึ่งช่วยเหลือทุกคนออกมาได้นะครับก็กำลังจะหนีแล้วแล้วไอ้แย้มก็มุดดินพอดีนะคุณก๊อฟแกเลยบอกเชื่อแล้วไอ้กูปวดหัวเลยทุกคนคนฟังก็น่าจะปวดหัวผมพอสมควรนะพอแย้มลงไปใต้ดินใช่ไหมแย้มมันก็ไปเจอกับทีมช่วยเหลือดิช่วยทีมซึ่งทีมตอนนั้นอะทีมช่วยเหลือนะช่วยคนออกมาได้แล้วนะกำลังพาคนวิ่งหนีอยู่แล้วพอกำลังวิ่งหนีเนี่ยสมมติว่ามันมีซ้ายกับขวาแล้วทีมวิ่งหนีเนี่ยทางออกคือทางซ้ายปุ๊บปุ๊บแต่แย้มมันมาโผล่ตรงหน้าแล้วอยู่ๆไอเสียเนี่ยไอเสียที่ทุกคนอุตส่าห์มาช่วยมันเนี่ยมันก็กลัวขวางอ่ะเยี่ยยาไอเยี่ยมันก็วิ่งไปทางขวาในขณะที่ทุกคนอยู่ทางซ้ายไอเยี่ยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่ทันแล้วเราช่วยเขาไม่ได้แล้วเขาป่วยเกินไปไอบ้าเขาต้องเกินเยียวยาแล้วทุกคนออกไปก่อนแล้วทุกคนก็หนีแล้วก็ทุกคนก็ลืมภารกิจที่มาช่วยเสียแล้วทุกคนก็พาผู้ประยุกต์ทุกคนอ่ะผู้บาดเจ็บทุกคนอ่ะเอาไปทางซ้ายทุกคนก็หนีไปได้หมดแล้วแหละยกเว้นฟางครับเพราะเหตุการณ์อะไรสักอย่างก็อย่างที่รู้กันนะเป็นตัวเอกนะก็ต้องเจอเหตุการณ์อีเวนต์เยอะคนอื่นหน่อยเหมือนจะล่อแย้ไปทางอื่นเพื่อให้คนอื่นหนีง่ายๆอะไรอย่างงี้แหละมั้งประมาณนั้นนะฟางแกก็เลยแบบโอเคหนีไปคนเดียวแล้วก๊อฟแกก็ตามมาช่วยนะตามสตูดตามสูตรพระเอกตามสูตรพระเอกแล้ว2อันนี้ก็ได้เข้าต่อสู้กับแย้นะครับแล้ววิธีการสู้กับแย้แกก็แบบงุ้งๆง่าๆนะคนปะทะแย้นะแย้ยักษ์ด้วยนะสู้ยังไงวะนั่นแหละแต่ก็มันมีฉากที่ไม่น่าเชื่อว่า2022มันจะมีในภาพยนตร์ไทยได้นะครับเอาจริงภาพยนตร์ทั่วโลกเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าภาพนี้จะเกิดขึ้นครับ อันนี้คือแย่กันอันนี้คือแย่เงี้ยว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 นี่คือแย่อันนี้คือฟางนะแย่กันหลังเงี้ยว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 ตรงนี้แล้วฟางก็มานอนโดนทำให้นอนตรงนี้นะแล้วแย่ก็เลยจะใช้อุ้งมือเนี่ยตะปบไปที่ฟางนี้นะเฮ้อก๊อฟแกก็มาหันก๊อฟแกก็อยู่บนตัวแย้บ้างตอนนี้อยู่บนเหมือนแบบอยู่บนตัวแย้บนเนี้ยแล้วก็แบบเหมือนจะใช้อาวุธบางอย่างทิ่มหรืออะไรประมาณนี้แหละแล้วตอนที่แย้กำลังจะแบบจะปลุกฟางเนี่ยแกก็กระโดดลงมาแล้วก็กอดตัวฟางไว้นึกภาพนะฟางกำลังนอนอย่างนี้นะก๊อฟกระโดดมาแล้วก็พลิกตัวฟางไม่ให้โดนมือแย้ตะปบตุ้มอย่างนี้นะฟูทีนี้ไม่พอทีนี้พอมันเกิดซีนี้ขึ้นใช่ไหมก็กลายเป็นสองนี้กอดกันแล้วก็มองหน้ากันนึกออกใช่ไหมไอ้เหี้ยก็ตลกไอ้สัตว์มึงแย่จะฆ่าพวกมึงตายแล้วมึงมากอดกันมองหน้ากันไอ้เหี้ยมันแบบแม่งโคตรละครไทยอ่ะถ้าเป็นละครไทยก็คือฉากแบบสะดุดล้มแล้วมาแบบกอดกันอ่ะไอ้สองนี้ก็หนีไปนะหนีไปแล้วก๊อฟแกก็วางกับดักไอ้แย่นี่โดยการแบบเอาโทรศัพท์ที่อัดหน้าตัวเองไว้ไปต้องเดี๋ยวนะต้องบอกก่อนนิดนึงแกจุดแฟร์เข้าปากแย่ให้แบบไอ้ไม่ได้เข้าป่าแย่ให้โดนตัวแย่ให้มันแบบฟุ้งๆอะไรเงี้ยแดงๆฟุ้งๆเงี้ยนะแล้วแกกับฟางก็วิ่งหนีกันเอาโทรศัพท์ไอโฟนเนี่ยมาคาบมาวางไว้แล้วก็ตะโกนแล้วก็แบบเหมือนทำอัดคลิปไว้ล่วงหน้านะว่าแบบเฮ้ยฉันอยู่นี่ไอแย่เฮียกูอยู่ในโทรศัพท์มึงมาฆ่ากูสิมาเนี่ยไม่พูดงี้จริงนะวันเนี้ยกูอยู่ในโทรศัพท์เว้ยมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกอู้หูอะไรเงี้ยฟังเนี่ยนะแย่ก็เหมือนแย่ฟังออกแย่ก็โมโหตบโทรศัพท์ปุ้งพังก๊อฟก็พาฟางวิ่งหนีไปนะครับวิ่งหนีจากถ้ำมานะแล้วก็กดระเบิดที่บริเวณที่จะมีน้ำออกมาตอนแรกที่เขาหาเจอครับถ้าใครอยากรู้ว่าวางระเบิดได้ไงนะครับก็คือทีมช่วยเหลือก่อนเข้ามาเขาแบ่งงานกันไปวางระเบิดไว้ที่หลังของไอ้แย้เนี่ยนะประมาณนั้นแหละหลังของไอ้นั่นแหละที่จะมีน้ำกันออกมาพอเขาบอกว่าไอ้น้ำที่น้ำมันไม่ออกมาเนี่ยเพราะว่าแย้มันไม่ชอบน้ำครับมันก็เลยเหมือนพ่นน้ำลายอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบขวางทางน้ำอะไรเงี้ยนะพุ่งตะวันแยงก็เลยแห้งเหือดประมาณนี้นะครับนี่คดีเขาปูไว้ตอนต้นนะทีนี้ซีโฟไอ้ก๊อฟก็ระเบิดซีโฟไปแล้วตูมฟางก็เลยวิ่งวิ่งอยู่ก็เลยถามว่าเฮ้ยนี่มันเสียงระเบิดนี่แกทำอะไรอ่ะก๊อฟคืออีนี่คือแบบ
นี่คือจุกจิกมากอ่ะคือมึงจะด่ามึงจะด่าให้ได้อ่ะคือทำอะไรก็ไม่พอใจก็เลยแบบน่ะพาเชื่อฉันสิพากันหนีวิ่งวิ่งวิ่งโอ้วิ่งเหนื่อยมากวิ่งเหนื่อยมากโอเคจนจะถึงทางออกแล้วอยู่แม่งก็นอนพักถ้าเรานั่งตรงนี้น้ำคงมาไม่ถึงแล้วนะอ่ะก็คือสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ก็คือจุดระเบิดตีโฟตุ้มแล้วน้ำมันก็แบบเหมือนโกกุคันทะลักออกมาแล้วนะเออก็คือมันจะท่วมทำแล้วทีนี้ไอ้สองคนเนี้ยแม่งเสือกใจเย็นแบบเอ้ยจะถึงทางออกแล้วอ่ะสุดทางออกอยู่นี่นะสมมติทางออกอยู่นี่ไอ้สองน้ำอันนี้ทางออกอยู่นี่ถ้ำอยู่นี่พื้นถ้ำอยู่นี่นะไอ้สองคนนี้มันก็ปีนเข้ามาอยู่เนี้ยแล้วก็บอกเฮ้ยเหนื่อยจังเลยอยู่ตรงนี้น้ำคงมาไม่ถึงเราแล้วมั้งทุกอย่างน่าจะจบแล้วนะก็พักแย้มาแย่แย่ของมึงแย่แย่แย่ไอ้สองคนนี้ก็เลยวิ่งหนีแย่แย่แย่จะวิ่งหนีจะวิ่งไม่ทันก๊อปโดนก๊อปโดนแย่เกี่ยววินาทีเดียวที่ก๊อปโดนแย่เกี่ยวก็บอกปล่อยมือฉันปล่อยมือฉันเดี๋ยวนี้ปล่อยมือเลยน้ำฝนปล่อยมือฉันนางเอกชื่อน้ำฝนผมจำได้ปล่อยมือฉันเดี๋ยวนี้ฉันยอมตายเองอะไรเงี้ยนะแล้วหนึ่งวินาทีและอีกหนึ่งวินาทีต่อมาน้ำก็ซัดแย่ตูมแย่ก็เลยโดนน้ำซัดกลับเข้ามาในถ้ำนะครับไอ้สองนี้ก็เลยวิ่งหนีออกได้แล้วสองนี้ก็เลยออกจากถ้ำมาได้ขึ้นสู่ผิวบกนะขึ้นสู่ข้างบนของทุ่งตะวันแยงแล้วก็เย้เรารอดแล้วพร้อมข้างหลังก็แบบว่ามีน้ำพุ่งมาฟูอะไรอย่างเงี้ยนะนึกถึงซีนนะเป็นพระเอกกับนางเอกอยู่นี่แล้วก็ด้านหลังก็มีน้ำพุ่งมาฟูอะไรก็แบบเย้เรารอดแล้วมีน้ำแล้วด้วยว้าวสุดยอดแล้วก็เลยแบบโอ้ยดีใจโอ้ยดีใจมากแล้วทีนี้ฉากนี้เองนะครับไอโยกับน้องพระเอกครับก็วิ่งมาแล้วก็บอกว่าเย้ ทุกคนเรารอดแล้วบู๊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 แล้วก็ดูโทรศัพท์เชื่อรางวัลรางวัลผมลืมเล่านะตอนต้นเรื่องนะไอสองไอน้องกับไอโยโย่เนี่ยมันซื้อหวยนะครับมันซื้อหวยไปนะกะว่าถูกรางวัลที่หนึ่งนะวันนี้หวยออกพอดีอะไรเงี้ยนะซื้อทะเบียนรถลุงนะครับโคตรไทยเลยแล้วไม่ใช่อะไรนะแล้วเขาก็ขายกองสลาก .com ด้วยประมาณนั้นเป็นสปอนเซอร์เขาแล้วแหละแล้วพอมาตอนท้ายเรื่องรางวัลรางวัลรางวัลไอ้น้องพระเอกก็อะไรมาทวงรางวัลพี่ฟังเลยตอนนี้เนี่ยมาทวงรางวัลพี่ฝนเลยตอนนี้เนี่ยนี่มันใช่เวลาไหมไอโยก็บอกเฮ้ยไม่ใช่รางวัลเนี่ยรางวัลดูเนี่ยรางวัลแล้วก็เฮ้ยรางวัลที่หนึ่งเย้กอดกันเงือคู่นี้ก็จบไปนะเหลือคู่พระนางละคู่พระนางก็อยู่ก๊อฟก็ยิ้มหวานเฮ้ยน้ำฝนแล้วมีความสุขมากเลยอ่ะอยู่รักกันเลยอยู่รักกันเฉยเลยแล้วก็หยอดมุกเสียวด้วยนี่มันอะไรอ่ะน้ำฝนอะไรผมจำไม่ได้มุกไม่เสียวสัตว์เลยมันการเล่นยังไงไม่รู้ก็แบบเอาเขาว่าน้ำกับชื่อนางเอกน้ำฝนอ่ะมาแบบทำให้เกิดมุกเสียวอ่ะผมจำไม่ได้แล้วคือแม่งเสียวสัสๆอ่ะแบบหนังปี1980น่ะประมาณไม่เสียวจริงแต่แบบอ่ะก็แบบสองคนนี้คล้องรักกันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วน้ำเนี่ยมันก็พุ่งมาจากพื้นซึ่งมันไม่ได้พุ่งมาจุดเดียวมันไม่ได้พุ่งมาแค่ไอ้หลังที่ที่พระเอกวิ่งออกมาแต่ว่ามันทะลุตามพื้นออกมาด้วยนะเหมือนน้ำพุ่งประมาณนั้นพุ่งออกมาเยอะเลยแล้วนี้มันก็มีบ่อนึงครับที่อยู่ๆไอ้เสียจำไอ้เสียได้ไหมที่ผมเล่าว่าคนอื่นไปซ้ายอยู่แม่งตะเลิดไปขวาแบบงงๆคนเดียวอยู่ไอ้เสียมันก็โผล่ขึ้นมาเว้ยพร้อมไข่แย้หนึ่งใบไข่ยักคือลูกแย้ที่อยู่ในถ้ำมาแหละแม่งไปขโมยมันเดือดได้หนึ่งใบแล้วมันก็กูนี่สุดยอดเลยรอดมาได้ไงเนี่ยแล้วจุ๊บไข่โอเคก็เหมือนอยากทำภาคต่อเหมือนอยากทำภาคต่อนี่เรียกผมก็พอจะรู้แล้วนะว่าผมชอบหรือไม่ชอบหนังเรื่องนี้นะครับใช่ครับผมโคตรเกลียดเลยผมโคตรเกลียดเลยมันเต็มไปด้วยความบูชิตอะครับเอาว่าข้อดีคือกล้าทำใช่ไหมข้อดีคือกล้าทำส่วนข้อเสียคืออะไรข้อเสียคือแย้ไม่ค่อยเนียนนะแต่ก็ถือว่าเนียนในเงินที่ได้แล้วล่ะคือผมว่าโอเคมากๆแล้วอะแย้ถือเป็นข้อดีก็แหละ CG แย้โอเคส่วนอย่างอื่นไม่โอเคก็คือ CG ฉากขี่มอเตอร์ไซค์แล้วลมแล้วผมไม่พัดเนี่ยคือค่อนข้างเหี้ยเลยแหละแล้วก็ไดอะล็อกป่วยมากฉากไดอะล็อกไม่ธรรมชาติไดอะล็อกไม่ธรรมชาตินักแสดงเล่นไม่ธรรมชาติเล่นค่อนข้างแย่เลยล่ะครับแบบสำหรับผมคือค่อนข้างแย่เลยนะเหมือนท่องบทใส่กันมากกว่านะไม่ใช่ว่าไม่ใช่มีอารมณ์ร่วมต่อกันนะไม่ใช่แบบ
ไม่ใช่ตัวละครตัวนั้นจริงๆอ่ะแต่ว่ามันเหมือนการท่องบทคุยกันอ่ะอืมแล้วก็ตันกะคนในเรื่องมันแปลกครับแบบเฮ้ยเจอแย่เราต้องอย่างงู้นเราต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยเราต้องเราต้องหนีหรือว่าเราต้องช่วยหรือว่าเราต้องทำอะไรเงี้ยผมว่ามันค่อนข้างจะแปลกนะอืมแล้วว่าวิธีปราบแย่ก็แปลกก็คือวางระเบิดแล้วหนีจากถ้ำให้แย่โดนพัดแย่ก็ตายแล้วบอกว่าไม่รู้แต่หายไปเลยจากเรื่องแล้วก็จบอย่างนั้นเลยนี่หรือวิธีที่เอาไว้ชนะแย่ก็แปลกดีคือก็รู้ว่าแย่ไม่ชอบน้ำอ่ะแต่มึงทำอย่างนี้เลยเหรอมึงเอาระเบิดมาระเบิดแย่หนีจากถ้ำแล้วก็จบเลยเหรอไม่เห็นแม้แต่ศพแย่ไม่เห็นแย่บาดเจ็บได้ซ้ำเห็นแต่น้ำพัดแย่นึกออกไหมมันประหลาดมากอ่ะแล้วไอ้ความที่แย่บินได้แม่งก็ใช้ไม่คุ้มเลยแม่งใช้อยู่ฉากสองฉากมั้งอันที่ป่วยที่สุดเลยสำหรับผมก็คือแบ็กกราวด์ตัวเอกไอ้ผมกล่าวจะไม่ขำแล้วแต่ผมพูดมาผมก็ฮาเลยว่ะอย่างที่ผมบอกแหละโกรธลุงเกลียดลุงว่าลุงไม่ยอมไปงานรับเหรียญทองตัวเองไอ้เหี้ยเหลือจะเชื่อประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับไลโอโคตรแย่ยักนะของค่ายเนลมิ่นหนังฟิล์มนะครับก็ให้คะแนนแล้วกันผมให้คะแนนเรื่องนี้ที่ผมให้ที่3เต็ม10แล้วนะครับโอเคผมยังปลาเนี่ยนะอันนี้ถือว่าผมยังให้คะแนนเยอะแล้วนะ3นี่ผมให้คะแนนเรื่อง CG แย่แล้วก็เกรดดิ้งสีล้วนๆเลยแค่นั้นแหละเกรดดิ้งสีจริงๆก็ไม่ได้สวยแต่ว่าก็ตามเต็ม10ครับสำหรับไลโอโคตรแย่ยักษ์ก็ติดตามพวกเราอันแคนนี่บอยต่อไปด้วยนะครับก็ตอนนี้พวกเรามีหลายช่องทางให้ติดตามเลยนะแต่ว่าคลิปนี้เลยทำเอ็กซ์คลูซีฟลงใน LINE Boom ก่อนนะครับผมประมาณนี้เนาะก็อยากให้ผมทำเรื่องอะไรหรือว่าชอบไม่ชอบการรีวิวไม่ใช่รีวิวสิชอบไม่ชอบการบ่นบวกสปอยแบบนี้ของผมก็ทักมาบอกได้นะครับว่าชอบหรือไม่ชอบอยากให้ปรับปรุงตรงไหนอะไรเงี้ยนะเพราะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมกันนะครับที่มานั่งโซโล่แล้วก็เล่าหนังทั้งเรื่องแบบงูๆปลาๆในฉบับของผมนะก็อยากรู้ฟีดแบคครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ